มันจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่บางประเภทนะพวกเราที่ใช้เฉพาะอาชีพพิเศษอาชีพพิเศษในกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มของการทำงานทางจิตวิญญาณนั่นได้แก่กลุ่มเบอร์0550 0990และ99บางคนเนี่ยไปยึดติดกับเลข99ว่าตรงเลขที่ดีๆใช้ได้ทุกอย่างเราต้องพิจารณาดูนะเรามาไล่ทีละเบอร์ดีไหมเพราะเบอร์กลุ่มพิเศษก็ต้องใช้อาชีพพิเศษเท่านั้นพยายามอย่าไปฝืนเพียงเพราะว่าชอบเลขเรามาดูความหมายกันนะเลขในเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข05และเลข50มีความหมายในทำนองเดียวกันกล่าวคือ0และ5 5และ0ต้องอยู่ติดกันนะไม่ใช่อยู่คนละมุมนะจะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเบอร์ก็ได้นะคนที่มีเลข05หรือ50อยู่ในเบอร์นั้นนะจะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานทางด้านจิตวิญญาณโดยตรงได้แก่งานประเภทหมอดูร่างทรงนักไสยศาสตร์อนุโลมให้ได้ประเภทคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขายรูปปั้นเทวรูปนะหรือแม้แต่และแม้แต่นะคนที่สามารถที่จะสื่อจิตวิญญาณนะกับสัมภเวสีผีเร่ร่อนได้ลักษณะคนที่ตั้งศาลนะลักษณะคนที่เป็นคนสัปเหร่อเงี้ยก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเอ๊ะในเบอร์โทรศัพท์ของเราถ้าหากว่ามีเบอร์0550แต่เราทำอาชีพปกติมันก็มีความลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวก็ต้องจบแล้วก็เริ่มต้นอาชีพใหม่ทำอะไรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รักไม่เมตตาทำไมเราไปประกอบอาชีพปกติไม่ได้สุดท้ายอ่ะเราก็ต้องไปทำงานประเภทที่อาจารย์พูดมาเป็นงานจิตวิญญาณซึ่งถ้าหากว่าเรามองว่าเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้อยากเราไม่ได้อยากจะทำงานแบบนั้นเราก็ไม่ต้องใช้เบอร์ในลักษณะ05หรือ50แต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วหมอดูร่างทรงไสยศาสตร์คนทำงานจิตวิญญาณทุกรูปแบบเลยสามารถใช้แล้วเสริมดวงเสริมพลังทางด้านอาชีพได้ดีอ้อจากประสบการณ์ของอาจารย์นะลึกลงไปจากประสบการณ์นะคนที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจหนักธุรกิจที่เงินลงทุนในระดับ100ล้านพันล้านขึ้นไปก็ใช้เลข05หรือ50ได้ลักษณะนี้จะต้องเงินถึงจริงๆนะไม่ใช่แค่หลักแสนหรือหลักล้านหลักหน่วยไม่ได้นะต้องเป็นหลักร้อยล้านหรือพันล้านก็ใช้05หรือ50ได้เช่นเดียวกันต่อมาเลขในกลุ่ม09หรือ90อันนี้เนี่ยเป็นเลขที่ใช้สำหรับคนทำงานในองค์กรศาสนาจิตวิญญาณองค์เทพเทพเจ้าโดยตรงเช่นธุรกิจที่ขายรูปปั้นธุรกิจที่เป็นการปั้นพระปั้นเทพการใช้เครื่องเคราการใช้สินค้าอะไรบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเช่นร้านสังฆพันธ์คนที่จะสามารถใช้เบอร์09หรือ90ได้ดีนั้นน่ะอาจารย์ย้ำอีกทีนึงนะเลข0ข้างหน้าไม่เกี่ยวนะเราตามตั้งแต่เลข2ถึงเลข10ต่อไปเนี่ยถ้ามี09หรือ90ติดกันเนี่ยจริงๆทุกคนถามว่าอยากใช้ก็ใช้ได้แต่คนที่ใช้แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองจะต้องอยู่ในกลุ่มนี้อะไรล่ะที่ทำงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณเทพเจ้าลักษณะศาสนาคนทำงานมูลนิธิใช้ได้ดีเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ทำงานมูลนิธินั้นเขาไม่ได้มุ่งหวังลักษณะของกำไรแต่มุ่งหวังในลักษณะของการที่มีบารมีดังนั้นเบอร์0990เหมาะกับคนทำงานในกลุ่มนี้ในประเภทนี้ในธุรกิจนี้ในอาชีพนี้แม้แต่นักบวชนักพรตก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันแต่เลขที่สุดๆเลยสำหรับคนที่ทำงานในลักษณะที่ไม่หวังผลกำไรใดๆใช้บารมีในการต่อบารมีในการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นลักษณะของเจ้าสมภารเจ้าอาวาสพระภิกษุหรือคนที่ทำงานเป็นผู้นำบุญคนที่จะต้องแสวงหาบุญน่ะโดยที่ไม่แสวงหากำไรคือเลข99หลายคนบอกโอ้99เป็นเลขมงคลอยากใช้ได้แต่เราต้องเข้าใจนะว่าหากเราทำธุรกิจค้าขายซึ่งต้องการผลกำไรเป็นกอบเป็นกำหากเราใช้เลข99ผลที่เกิดขึ้นคือตัวเราอ่ะจะลดแลกแจกแถมประดุจให้ฟรีดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเลข99เป็นเลขที่ดีที่มงคลและเหมาะสำหรับใช้ทุกสถานการณ์เราจะต้องรู้ว่าถ้าเราทำสิ่งที่เป็นบารมีไม่คาดหวังผลกำไรแม้แต่บาทเดียวเลยมีแต่ให้เน้นแจกฟรีเน้นใจดีเน้นแบบให้คนน่ะเหมือนไม่หวังสิ่งตอบแทนใช้เลข99ได้แต่ถ้าเราทำธุรกิจปกติถ้าเราเป็นคนปกติที่เราอ่ะจะต้องมีการ
ประกอบการแล้วมีผลกำไรแล้วมีเงินทองมีค่าตอบแทนเข้ามาเราใช้เลข99ยิ่ง9999เยอะนะเราจะเป็นคนใจดีลดแลกแจกแถมกันทั้งหมดดังนั้นใครที่รู้และต้องการเลขที่ใช้ตรงกับชีวิตของตนเองแจ้งอาจารย์มาอาจารย์จะวางเบอร์ให้เหมาะสมกับชีวิตกับอาชีพและกับความต้องการของตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในสายอาชีพในชีวิตแบบที่เราต้องการมากที่สุดนี่คือเลขชุดพิเศษ0550990และ99ขอให้ทุกคนรู้ไว้และเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพมากที่สุดสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์อยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์ชุดที่เป็นชุดเฉพาะอาชีพคนที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงคนที่ต้องอาศัยเครดิตในการทำมาหากินได้แก่อะไรนะไล่ไปเลยนะตั้งแต่ข้าราชการใช่ไหมซึ่งจะต้องเจริญก้าวหน้าด้วยตำแหน่งซึ่งจะได้ขั้นได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นข้าราชการหมายรวมไปถึงตำรวจทหารแล้วก็พลเรือนทุกๆหน่วยงานทุกองค์กรเลยบริษัทเอกชนโดยเฉพาะยิ่งลักษณะของผู้บริหารที่จะต้องอาศัยเครดิตอาศัยตำแหน่งอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็พอขึ้นตำแหน่งได้ก็ได้เงินเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ยังมีกลุ่มพิเศษหมายรวมถึงกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงต้องการความโดดเด่นมากที่สุดนี่แหละกลุ่มตัวเลขนี้นะถ้ามีอยู่ในอาชีพของพวกเราเนี่ยหรือแม้แต่ไม่ได้อยู่ในอาชีพของพวกเราเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือมีเครดิตสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในสายงานสายอาชีพของเรากลุ่มแรกได้แก่เลขโทรศัพท์นะที่มีเลข14และ41อยู่ติดกันนะเราอาจจะยังไม่พูดถึงตัวอื่นแต่ว่าถ้ามีเลข14หรือว่า41อ่ะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์1ต้องติดกับ4 4ต้องติดกับ1นะไม่ใช่1อยู่หัว4อยู่ท้ายไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่ะ14กับ41เลขใดเลข1ก็ได้เลขคู่นี้นะจะเป็นเลขที่ทำให้คำพูดคำจาน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับคนเป็นเซลแมนพูดเสร็จโอ้โหทำไมคุณพรีเซนต์สินค้าแล้วน่าซื้อจังเลยถ้าเป็นลักษณะของคนที่จะต้องเป็นนักพูดใช่ไหมครูบาอาจารย์เป็นวิทยากรใช่ไหมพูดเสร็จแล้วคำพูดไพเราะจับใจอยากฟังไปเรื่อยๆผมบอกเป็นพระเป็นนักเทศได้ไหมได้หมดวิทยากรครูต้องสอนต้องอบรมต้องพูดเพื่อให้คนเนี่ยเขาเชื่อเขาฟังเลข14เนี่ยเป็นเลขที่อยู่วาจาสิบคือคำพูดมีพลังมีอำนาจในการควบคุมแล้วคนเนี่ยนับหน้าถือตาด้วยคำพูดคือพูดง่ายๆคำพูดสะกดใจคนถือว่ามีวาทศิลป์ชั้นเลิศแล้วก็เป็นวาทศิลป์ที่มีอำนาจในตัวซะด้วยมีผลเท่ากัน14กับ41นะถ้าใครมีเลขดังต่อไปนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะทีนี้ถ้าหัน14กับ41ไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ทำงานประจำลักษณะข้าราชการหรือเอกชนก็แล้วแต่ที่ต้องไต่เต้าขึ้นไปทำไมเวลาพรีเซนต์ผลงานแล้วได้รับผลตอบรับที่ดีรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือไปหมดเลยนี่แหละฤทธิ์ของ14และ41เพราะว่าทำคำพูดเป็นวาจาสิทธิ์ไงดังนั้นมันจึงสะท้อนมาเป็นอาชีพไงว่าอาชีพใดก็แล้วแต่ที่ต้องอาศัยคำพูดในการสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือขายได้ได้ประโยชน์คนเชื่อฟังหรือว่าน่านับถือแล้วก็ได้เป็นผลประโยชน์ตามมา1441ดีมากชุดต่อมา15กับ51เหมือนกันนะ1กับ5ต้องอยู่ติดกันจะได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของโทรศัพท์ก็ได้ไม่ใช่1อยู่หัวหน้า5อยู่ท้ายไม่ใช่งั้นนะต้องอยู่ติดกัน15หรือ51ก็ได้15หรือ51เนี่ยในทางโทรศัพท์เรียกว่าคู่มิตรใหญ่คำว่าคู่มิตรใหญ่คือความยิ่งใหญ่ทั้งคู่มาอยู่ด้วยกัน1เป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาล5เป็นตัวแทนดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากเมื่อมาอยู่รวมกันโอ้โหก็จะยิ่งใหญ่ไงตำแหน่งก็จะขึ้นไงถ้าเกิดว่าเป็นยอดขายก็จะเป็นเงินก้อนไงเป็นลักษณะของขายแล้วเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำไม่ใช่แบบจุกจิกจุกจิกเรื่อยๆถ้าเป็นตำแหน่งท่านว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านโปรดปรานหนักหนาเอาตำแหน่งใหญ่ไปเลยถ้าใครทำงานเอกชนจะเข้าใจคำว่าปรับเงินเดือนกับปรับฐานเงินเดือนไม่เหมือนกันนะ
ปรับเงินเดือน 5% 10% เต็มที่แบบสุดๆเลย 15% 20% นี่ถือว่าเวอร์สุดๆแล้วแต่ปรับฐานเงินเดือนเนี่ยมันหมายถึงการปรับฐานไปรับเงินเดือนในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปสุดๆอาจจะก้าวกระโดดไป30ถึง50บางคนบอก 100% เลยได้ไหมได้จากรับเงินเดือน 30,000 ไปแสนหนึ่งเลยสมมตินะเนี่ยก็เลยปรับฐานเงินเดือนเพราะว่าเลข15กับ51มันเป็นเลขที่ผู้คนพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ถ้าใครต้องทำงานลักษณะของเป็นหัวหน้าทีมรีคูทคนชวนคนมาเป็นสมาชิกชวนคนมาเป็นลูกทีมชวนคนมาให้ซื้อสินค้าของตนเองแบบผูกขาดแบบผูกปิ่นโตคือซื้อเป็นประจำซื้อรายเดือนซื้อรายปีเป็นสมาชิกรายปีต่อเนื่องบางคนบอกเราขายคอสเราซื้อทีนึงเนี่ยร่วมหลักแสนเลยมันจะได้ลูกค้าที่ต่อเนื่องแล้วก็เงินดีขายของก็ขายของได้ราคาแพงแต่ได้ต่อเนื่องลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่อยากจะเป็นลูกค้าต่อเนื่องสนับสนุนต่อเนื่องไปอีกนี่คือฤทธิ์ของเลข15และ51ตำแหน่งก็สูงคนสนับสนุนดีผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าและใครเอ็นดูดีนะดังนั้นใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการที่จะต้องใช้ลักษณะของการมีรายได้ต่อเนื่องจากลูกค้าที่ดีด้วยจากยอดเงินที่ดีด้วยไม่ใช่แบบจุกจิกจุกจิกไม่เอานะถ้าเกิด เลขที่สะท้อนยอดขายหรือลูกค้าที่เป็นลักษณะของยอดเล็กๆแต่มีต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้คือเงินก้อนเงินใหญ่คอนเซ็ปต์ครั้งยิ่งใหญ่ตำแหน่งครั้งยิ่งใหญ่ส่วนใครที่ใช้ในเรื่องของความรักก็เป็นคนที่เป็นคนสำคัญเลยเป็นที่หนึ่งเลยนะเลขชุดต่อมาคือเลขชุด19และ91เลขนี้น่าสนใจอาจารย์ขอเรียกง่ายว่าเลขซูเปอร์สตาร์ทำไมเรียกซูเปอร์สตาร์โดดเด่นที่สุดสำคัญที่สุดเป็นคนที่อยู่ที่หนึ่งที่สุดอยู่แถวหน้าที่สุดอยู่จุดที่สูงที่สุดเช่นอะไรถ้าเป็นในองค์กรใช่ไหมจะเป็นราชการเป็นเอกชนก็แล้วแต่จุดสูงสุดก็คืออะไร CEO อ่ะบางคนบอกไม่ต้องเยอะมากค่ะเอาแค่ในฝ่ายในหน่วยเป็นผอ.ผู้อำนวยการก็พอนี่แหละคือเลขของคนที่จะเป็นผู้นำตำแหน่งสูงหรือเจริญก้าวหน้าแต่ต้อนอย่างรวดเร็วคิดดูสิถ้าในเบอร์เรานะมีเลข14 15 19 41 51 91พวกเนี้ยมันจะเป็นเลขที่ชีวิตเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยเพราะยิ่งคนที่ทำงานในสายที่อยู่ในองค์กรใช่ไหมอยู่องค์กรเอกชนรัฐบาลก็แล้วแต่หรืออยู่ในวงการที่อาศัยความโดดเด่นเช่นดาราบันเทิงคนที่ทำงานสายบันเทิงความหล่อสวยความโดดเด่นความสามารถสำคัญที่สุดใช่ไหมเพราะตัวเองต้องงัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีทำให้ตัวเองโดดเด่นที่สุดใช่ไหมเลข19และ91เนี่ยเป็นเลขที่ช่วยเสริมดังนั้นถ้าใครมาให้อาจารย์วางเบอร์โทรศัพท์บอกอาจารย์ขอเบอร์โทรศัพท์ที่มันถูกโฉลกกับอาชีพหน่อยได้ไหมจะเป็นค่ายไหนมันไม่สำคัญนะไอ้เรื่องค่ายเดี๋ยวนี้เราก็รู้ว่าพอได้เบอร์จากอาจารย์เนี้ยไม่ต้องไปแกะซิมเองนะไปที่ค่ายเบอร์โทรศัพท์ตามปกของเขาใช่ไหมไปขอลงทะเบียนเอาบัตรประชาชนแล้วรูปเราไปถ่ายก่อนลงทะเบียนเป็นรูปเราเสร็จแล้วอยากค้าอยากไปค่ายไหนอยากจะให้ไปทำโปอะไรยังไงเติมเงินโปไปคุยต่อได้ไปย้ายต่อได้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่ายที่อาจารย์ให้เพราะอาจารย์มุ่งตรงที่ตัวเลขที่เหมาะสมกับอาชีพกับความต้องการของเรามากที่สุดดังนั้นเลขชุดแรกที่อาจารย์แนะนำในวันนี้นะ1441 1551 1991ย่อมเหมาะสมกับคนในกลุ่มที่ต้องทำงานลักษณะต้องการความก้าวหน้าในอาชีพในการเลื่อนตำแหน่งในการทำยอดขายในการมีคนอุดหนุนสนับสนุนดีแล้วก็ต้องการความโดดเด่นเป็นซุปเปอร์สตาร์ให้สุดเราเป็นคนกลุ่มไหนเราอยากได้แบบไหนให้แจ้งมาอาจารย์จะทำการจัดวางเบอร์ให้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดมีอีกหลายเบอร์หลายรายละเอียดอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปขอให้เราได้ครอบครองเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะสมถูกต้องกับดวงชะตาเรามากที่สุดอาจารย์จะเป็นคนจัดหาให้พวกเราตามดวงของแต่ละคนที่ไม่เหมือนใครวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเบอร์โทรศัพท์ในกลุ่มงานที่ต้องใช้การพูดจาโดยตรงได้แก่เลข2442 4446และ64อ่ะ24กับ42ก่อน24กับ42นี่มีค่าเท่ากันแต่ว่า2กับ4ต้องติดกันนะเช่นใน1เบอร์เนี่ย2กับ4จะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเบอร์ก็ได้แต่ห้ามแบบ
2ไปอยู่หัว4ไปอยู่ท้ายไม่ได้ต้องติดกันหรือเหมือนกัน4กับ2เนี่ยต้องอยู่ติดกัน4 2เข้าใจนะห้าม4ที่1 2ที่5ต้อง2 4กับ4 2อยู่ติดกันมีผลยังไง2เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความอ่อนหวานอ่อนโยน4เป็นเรื่องของการพูดการเจรจาการค้าขายดังนั้นคนเนี่ยคือใครก็แล้วแต่ที่มีเลข24หรือ42อยู่ในเบอร์โทรศัพท์มันนะวาจาเป็นเลิศแล้วเป็นวาจาที่เกลี้ยกล่อมคนพูดหวานพูดแล้วคนน่ะยอมใจเขาหมดดังนั้นนักพูดนักเจรจานักประชาสัมพันธ์จะขายจะเจรจาจะพูดให้คนเชื่อฟังจะพูดให้คนประทับใจเป็นพิธีกรนะหรือว่าเป็นคนที่เป็น MC เงี้ยโอ้โหเป็นคนที่นักร้องคนที่ต้องพูดเป็นเซลล์พวกนี้แหละคือปากเป็นเงินเป็นทองคำพูดคำจาพูดแล้วได้เงินได้ทองดังนั้นใครที่อยากให้จารย์มองเบอร์โทรศัพท์แล้วเน้นเรื่องของการพูดแล้วได้เงินได้ทองเนี่ยให้รีเควสเบอร์ในกลุ่มนี้มานะ2442แม้แต่เบอร์44นี่เป็นเบอร์ของคำพูดที่หนักแน่นยิ่งใหญ่คนที่ต้องพูดบนเวทีคนที่ต้องคิดต้องวางแผนอ๋อเลข4นอกจากแปลว่าการพูดแปลว่าเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยนะแปลว่าการคิดด้วยการคิดแบบเลข4เนี่ยเป็นการคิดแบบวางแผนซับซ้อนเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นแผนที่ฉลาดไม่มุทะลุไม่กล้าเกินไปไม่กลัวเกินไปเนี่ยลักษณะคนที่ต้องวางแผนเยอะคนต้องพูดเยอะพูดแบบผู้นำใช่ไหมเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าทีมเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่พูดแล้วให้คนสนใจตัวเองคนเดียวเลข44นะอ้าวต่อเป็นอาชีพอะไรต้องใช้ไหมใช้ก็รีเควสต์เลขนี้มาอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่ที่เจรจาค้าขายโดดเด่นที่สุดในบรรดาเลขทุกเลขคือเลข46และ64เหมือนเดิมนะ4กับ6ต้องติดกัน6กับ4ต้องติดกันส่วนในส่วนหนึ่งของเบอร์ก็ต้องติดกัน4แปลว่าการพูดการขายใช่ไหม6เนี่ยแปลว่าเงินที่มีมูลค่าสูงล้ำค่าดังนั้นการพูดการขายที่ได้เงินมูลค่าสูงหรือของล้ำค่าก็คือการใช้เลข4กับ6ลงไปในเบอร์ดังนั้นใครที่อยากขายแบบได้ยอดรัวๆปังๆเลยคือพูดแล้วเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่คนประทับใจในบทที่ผ่านมาอาจารย์จะพูดถึงคำพูดที่พูดแล้วคนประทับใจแต่46และ64นั้นไม่ใช่เพียงประทับใจคือต้องจ่ายเงินต้องได้เงินด้วยคือพูดแล้วได้ผลประโยชน์ด้วยคนที่ต้องขายของราคาแพงนะคนที่ต้องขายของแบบไม่หยุดนะต้องได้ยอดเรื่อยๆนะจงรีเควสต์อาจารย์บอกอาจารย์ขอแบบที่มี46และ64ดังนั้นเราไปดูอาชีพเราอ่ะจำเป็นจะต้องใช้คำพูดแล้วได้เงินได้ทองเยอะๆหรือเปล่าต้องเน้นยอดขายหรือเปล่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าทุกเลขในเบอร์โทรศัพท์ยกเป็นเลข0ข้างหน้าตัวเดียวที่เป็นตัวแทนของคลื่นสัญญาณที่ไม่เอามาพิจารณาหลังจากนั้นพิจารณาหมดเลยในแง่ของอาจารย์โอมหาวันตรานะของท่านอื่นก็แล้วแต่สูตรของท่านดังนั้นใครที่มีอาชีพลักษณะนี้รีเควสต์อาจารย์แล้วมารับเบอร์ที่ทำให้ถูกต้องถูกโฉลกกับอาชีพกับการงานกับชีวิตกับความต้องการของเรามากที่สุดแล้วพบกันที่บ้านมหาวันตรานครปฐมในเบอร์โทรศัพท์นี่นะมันจะมีเบอร์โทรศัพท์พิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเลขที่อยู่ในตระกูลของนักคิดนักพูดนักทำและนักบริหารคนที่อยู่ในตระกูลของเลขที่มี14และ41กลุ่มแรกนะจะต้องติดกัน1กับ4 4กับ1จะอยู่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้แต่ว่าเลข1กับ4และ4กับ1ต้องติดกันมีค่าเท่ากัน1กับ4กับ41คือเป็นเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบระเบียบการคิดแบบมีแบบแผนและการคิดแบบเฉลียวฉลาดการรู้จักลำดับเป็นขั้นเป็นตอนอย่างรวดเร็วดังนั้นคนที่รู้จักเรียบเรียงความคิดรู้จักถ่ายทอดรู้จักที่จะร้อยเรียงแล้วก็สั่งสอนคนได้เช่นครูบาอาจารย์นักบริหาร CEO นักวางแผนนักปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเรื่องของจิตวิทยาทางด้านเรื่องของความรู้หรือแม้แต่ธุรกิจวิชาการใดก็แล้วแต่ใช้14และ41จะเสริมคำพูดคำจารวมถึงถ้าพวกเราจำได้เนี่ย14และ41เป็นเลขที่เรียกว่ามีวาจา10เป็นเลขของคนที่พูดแล้วคำพูดน่าเชื่อถือและยังมีเลข1551ซึ่งเหมาะสมเหลือเกินเดิมเนี่ยความรู้เดิมเนี่ยเรารู้แค่ว่า15และ51
เหมาะสมกับการที่จะใช้สำหรับการทำงานที่ไต่เต้าขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้เลข1551เนี่ยนะจะเป็นนักคิดนักวางแผนแล้วก็ผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างดีเช่นเดียวกันเพราะว่าดูเหมือนกับว่าสมองเนี่ยจะไปจับเอาสิ่งที่เป็นสุดยอดสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เป็นหัวใจเป็นส่วนสำคัญที่สุดเอามาให้คำปรึกษาคนได้เลข16และ61ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่คนให้คำปรึกษาหรือนักคิดนักวางแผนที่ใช้เลขกลุ่มนี้แล้ว16และ61เนี่ยนะเป็นคนที่คิดแล้วเนี่ยออกดอกออกผลไปในทางผลประโยชน์ได้เยอะเช่นสามารถที่จะคิดเรื่องราวที่เป็นแนวความคิดแล้วมันได้เงินได้ทองทำธุรกิจได้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่ปรัชญาคำคมข้อสอนใจแล้วไม่ได้เงินไม่ใช่อย่างนั้นนะคนที่ใช้เลข16หรือ61นะคิดแผนที่มันครีเอทสร้างสรรค์แล้วขายได้แล้วได้เงินแล้วเป็นธุรกิจหรือมีผลประโยชน์ขึ้นมาดังนั้นคนที่ต้องทำธุรกิจใช้เลข16และ61หัวคิดความคิดสร้างสรรค์จะไอเดียบันเจิดมากอีกเลขหนึ่งที่น่าสนใจหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินว่าเป็นเลขเจ้าทรัพย์เจ้าปัญญาหลายๆคนอาจารย์ใช้คำว่าเป็นเลขทรัพย์เศรษฐีเป็นเลขเงินก้อนคือเลข56และ65 56และ65เนี่ยนะเป็นเลขแห่งการคิดแล้วได้เงินเป็นเลขแห่งการสร้างสรรค์แล้วมีการร่วมมือกับคนหลากหลายกลุ่มหลากหลายแนวแล้วเกิดเป็นลักษณะของความยิ่งใหญ่ของกิจการขึ้นมาแล้วพวกเราคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรามีเลข65หรือ56แล้วเราประกอบธุรกิจด้วยมันก็จะทำให้ธุรกิจขยายใหญ่เจริญรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วแต่สุดยอดและหลายๆคนถามหากันใครอยากได้เบอร์พิเศษแบบนี้บอกอาจารย์นะเบอร์อะไรรู้ไหมเบอร์ที่มีเลข456เพราะอะไรรู้ป่ะเบอร์ที่มีเลข456แน่นอน56เป็นเลขทรัพย์ก้อนใหญ่เป็นเลขเจ้าทรัพย์เจ้าปัญญาแต่45เนี่ยมันเป็นเลขของคนที่พูดอะไรแล้วก็น่าเชื่อถือไปหมดดังนั้นคนที่มีเลข456นั้นน่ะจึงเป็นคนที่พูดอะไรก็น่าเชื่อถือแล้วได้เงินเป็นเงินก้อนเงินใหญ่นี่คือลักษณะของเลขในกลุ่มของครูบาอาจารย์นักคิดนักวางแผนแล้วก็นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่วันนี้อาจารย์จะพูดถึงเลขเบอร์โทรศัพท์นะที่มีเลขพิเศษในกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษเลขพิเศษเนี่ยก็จะประกอบด้วยเลขชุด79และ97 7กับ9 9กับ7ต้องอยู่ติดกันนะเช่นจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเบอร์ก็ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ติดกัน7กับ9หรือ9กับ7ความหมายเดียวกันความหมายคือ79และ97เนี่ยนะมันเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ถ้าใครมีไว้ในเบอร์โทรศัพท์แล้วอ่ะจะทำอาชีพ2อาชีพได้รุ่งมาก1อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับของเก่าธุรกิจใหญ่คือไม่รู้เป็นไงนะของเก่าและธุรกิจใหญ่ที่มีมูลค่าสูงนะถูกฉลกมากถามว่าเอาแบบใบกระดินได้ไหมอ่ะของมือ2ก็ได้แต่ว่ามันจะได้น้อยไงแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราทำลักษณะของธุรกิจค้าของมือ2มูลค่าสูงเช่นสมมตินะเริ่มไล่ไปตั้งแต่ของที่เป็นหลักแสนหลักล้านขึ้นไปรถเงี้ยยานพาหนะใช่ไหมหรือบ้านมือสองรถมือสองใหญ่ขึ้นไปคืออะไรโรงงานที่ดินมือสองเป็น10ไร่ร้อยไร่พันไร่เงี้ยแบบนี้ถูกโฉลกกับเบอร์ที่ใช้7997หรืออีกประเภทหนึ่งคือลักษณะของธุรกิจใหญ่ที่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือว่าเป็นการเทคโอเวอร์บริษัทการทำลักษณะของการลงทุนในเกษตรกรรมที่ใหญ่ๆคือสังเกตดูนะธุรกิจใหญ่หรือธุรกิจเก่าเนี่ยถูกโฉลกสุดๆไปเลยอีกประเภทหนึ่งซึ่งเบอร์79และ97ใช้ดีๆนะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในลักษณะของที่ดินการลงทุนที่ดินในรูปแบบของซื้อที่ดินมาแล้วทนายจัดสรรเป็นโครงการเป็นหมู่บ้านแล้วก็แบ่งขายรายย่อยถูกโฉลกมากเนี่ยแหละคือลักษณะของ79และ97ใช้ดีๆส่วนเลขพิเศษอีกชุดหนึ่งคือชุด89และ98โอ้โหชุดนี้นี่พิเศษแล้วก็มีอยู่2กลุ่มนะอาจารย์แนะนำนะถ้าใครชอบถ้าใครมีใจรักนะใช้89และ98ได้ใน2กลุ่มกล่าวคือกลุ่มแรก89และ98ใช้กับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังโหราศาสตร์ร่างทรงหมอดูหมอผี
แล้วลักษณะของคนที่ใช้89หรือ98ต้องติดกันนะจะอยู่ในโซนใดโซนหนึ่งของเบอร์ก็ได้นะจะเป็นคนที่มีพลังจิตวิญญาณสูงส่งมีการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอจะเส้นไหว้จะบวงสรวงจะบนบานศาลกล่าวอะไรก็แล้วแต่จะสำเร็จเกินเขาสมมตินะเรากับเพื่อนนะไปรวมตัวกันอ่ะไปไหว้พระไปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่มีเบอร์89หรือ98อยู่ในเบอร์ติดกันเนี่ยนะเป็นตัวแทนในการอธิษฐานจิตนะหรือไม่ต่างคนต่างแข่งในอธิษฐานจิตได้คนเนี้ยจะสำเร็จมากกว่าชาวบ้านเขาดังนั้นถ้าคนนี้เนี่ยไปเปิดสำนักไปเป็นหมอดูร่างทรงไสยศาสตร์หรือทำธุรกิจทำการซื้อขายทำการจำหน่ายวัตถุมงคลก็จะรุ่งมากกว่าชาวบ้านเขาทีนี้89หรือ98เนี่ยนะถ้าจะทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนามูลนิธิสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณก็ย่อมได้บางคนบอกธุรกิจของเรามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงแต่ว่าเราไปทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลก็ได้กับการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความตายเช่นลงศพหรือธุรกิจมูลนิธิอย่างเงี้ยก็ยังได้เช่นเดียวกันแต่อาจารย์แนะนำว่าสุดๆเลยอ่ะการให้จำหน่ายวัตถุมงคลจะเป็นลักษณะวัตถุมงคลไทยจีนหรือว่าสากลก็แล้วแต่มีลักษณะของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะรุ่งสุดๆนี่คือความพิเศษของเลข89และ98ดังนั้นใครที่อยู่ในสายนี้นะจะเป็นสายไสยศาสตร์คือสายไสยศาสตร์ไม่เหมือนสายบุญนะพวกเราเข้าใจใช่ไหมถ้าสายบุญเนี่ยเป็นการกระทำของมูลนิธิหรือของสิ่งที่เป็นองค์กรศาสนาอันนั้นก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งซึ่งได้กล่าวไปแล้วแต่ว่าสายขลังสายไสยศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวเนื่องกับ8998หรือถ้าหากว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมาอาจารย์แนะนำ79และ97ก็ดีเช่นเดียวกันดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำงานในสายตรงสายอยากให้อาจารย์หาเบอร์ให้เนี่ยรีเควสต์เลขชุดนี้มานะถ้าเกิดตรงกับสายงานของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกเบอร์เนี่ยในเบอร์โทรศัพท์จะต้องร้อยเรียงกันเป็นสิ่งที่สอดประสานกันน่ะทำให้เบอร์นั้นสมบูรณ์แบบมากที่สุดดังนั้นสามารถปรึกษาอาจารย์ได้สามารถให้อาจารย์เลือกเบอร์ที่ถูกต้องถูกโฉลกกับดวงได้มากที่สุดดังนั้นวันนี้ฝากเป็นความรู้เอาไว้7997และ899